ุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมมรกตชุมพรครับซึ่งวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามผู้ที่ดำเนินการนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งวันนี้มีการจัดประชุมนะครับก็เป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพรนะครับแล้วมันมีความพิเศษยังไงทำไมเราถึงจะต้องมีการประชุมแล้วทำไมเราถึงจะต้องมากันที่นี่นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองชุมพรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามพอนิดหนึ่งครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้นะครับถึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะครับโครงการนี้เราจัดเป็นประจำทุกปีนะครับเพราะว่ามีการจัดทำแล้วก็ทบทวนแผนนะครับในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพร3ปีนะครับซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทุกๆปีนะครับเราก็จะทำโดยผมเนี่ยจะร่วมเป็นวิทยากรนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมาร่วมในการจัดทำนะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมนะครับมีผู้บริหารท้องถิ่นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมีชุมชนมีคณะกรรมการทุกภาคส่วนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าถ้าจะทำแผนนะครับต้องใช้กระบวนการในการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เสนอความต้องการหรือว่าปัญหานะครับมาเพื่อที่จะให้เทศบาลแก้ไขให้นะครับและข้อที่เราให้ความสำคัญในวันนี้ก็คือคณะกรรมการชุมชนนะครับซึ่งเขาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนนะครับเทศบาลเนี่ยจะต้องนำปัญหาและความต้องการในแผนชุมชนนะครับมาทำแผนพัฒนา3ปีนะครับแล้วก็ทำเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายเพื่อที่จะทำโครงการต่อไปนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับวันนี้พอเราทำเสร็จนะครับเราก็จะเอาปัญหาและความต้องการทั้งหมดไปกำหนดเป็นประเด็นปัญหาเป็นโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมพรนะครับครับแล้วก็นำเสนอกับทางคณะผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะจัดทำเทศบัญญัติเข้าสภาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยได้ความเห็นชอบแล้วก็จัดทำต่อไปนะครับครับครับนั่นหมายความว่าโครงการแบบนี้มีทุกๆปีมีทุกๆปีครับมีปีละครั้งหรือว่าหลายครั้งครับคือปีละครั้งครับเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดทำแผน3ปีนะครับประมาณมกราคมพฤษภาเนี่ยก็จะเริ่มนะครับมีนาเมษาเนี่ยก็จะเริ่มจัดทำกระบวนการจัดทำแผนนะครับภายในเดือนมิถุนาแผนต้องแล้วเสร็จนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจากที่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเขาให้เทศบาลเนี่ยครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมี43ชุมชนนะครับเราก็ให้ประชาชนในชุมชน43ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจัดทำแผนเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้เขาเองคือไม่ได้มีแต่ว่าส่วนเราคิดฝ่ายเดียวไม่ใช่ครับแต่ว่าให้ชุมชนมันมีส่วนร่วมให้เคลื่อนมาจากข้างล่างเลยครับครับชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์กับเราด้วยนะครับเราก็เอาโครงการนี้ไปจัดทำแผนตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนะครับโดยเราให้ความสำคัญว่าชุมชนเนี่ยครับเขาเสนอปัญหาและความต้องการขึ้นมาเนี่ยต้องตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของเขานะครับถ้าเกิดเราไปทำเองบางทีอาจจะไม่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของเขานะครับเราจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมากครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแผนงานซึ่งเกิดขึ้นมาทุกๆปีนะครับซึ่งปีละครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามท่านรองกันครับว่าทั้งนี้นะครับคาดหวังอะไรแล้วคิดว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็แผนชุมชนเนี้ยเรามาจากพื้นฐานของชุมชนครับตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปสู่พิจารณาในแผนทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่สภาก็พยายามที่จะเอาส่วนนี้ของชุมชนที่มีความเดือดร้อนจริงๆที่รู้ปัญหาจริงๆแล้วเข้าสู่สภาเนี้ยก็จะเอาแผนชุมชนเนี้ยเป็นหลักเป็นตัวตั้งแล้วก็แล้วเอาเข้าสู่สภาเลยที่ว่าพิจารณางบประมาณต่างๆที่จะลงสู่ชุมชนได้โดยได้ไปตรงเป้าหมายทุกประการครับคิดว่าปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมายังไงครับปีนี้คือก็มีเอาวิทยากรมาเมื่อก่อนเราทำกันเองครับผมลงกันเองทีนี้วิทยากรมาสอนให้ชาวบ้านรู้ว่าต่อไปนี่ทำแผนเป็นมืออาชีพมากขึ้นเป็นมืออาชีพข้อกฎหมายอะไรจะได้รู้มากขึ้นรายละเอียดมากขึ้นครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพอครับครับก็จากการประชุมของวันนี้นะครับหลังจากนี้คิดว่าประชาชนที่มาร่วมประชุมกับเราหรือว่าทุกภาคส่วนนะครับจะได้รับความรู้จากวิทยากรในกรมแล้วก็ลงไปจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่นะครับได้อย่างถูกต้องและตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนะครับรวมทั้งทำให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองชุมพรนะครับมีนโยบายอย่างชัดเจนนะครับที่จะให้ความสำคัญกับชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนนะครับแล้วเราก็จะใช้แผนชุมชนนะครับเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมพรเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นครับ
ทำตามระเบียบปี48ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือนะครับแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพรของเรานะครับที่จะมีการพัฒนานะครับชุมชนต่างๆนะครับในเทศบาลเมืองชุมพรให้มีการเจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่แค่แผนงานดีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเองนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับทุกคนเองนะครับต้องให้ความร่วมมือนะครับช่วยกันด้วยนะครับแผนงานที่ดีเหล่านี้นะครับถึงจะประสบความสำเร็จได้แล้วครับแล้วครับวันนี้ข่าวรอบเมืองของเราก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนในเพียงเท่านี้ครับ